แล้วก็หล่อรวมปู่ทวดตามสมาธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและรอหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและรอหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณเขตสถานวิทยาลัยการอาชีพหัวใจณเขตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพญาดำแสนสิริจันทานาคราชวันนี้เราได้เวลาเหมาะสมอันมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญทุกคนทุกท่านมาร่วมกิจมงคลในวันนี้ณปรัมภิธีแต่ทุกคนมาณปรัมภิธีได้เลยนะครับขณะนี้ได้เวลาในการเริ่มกิจพิธีมงคลแล้วให้ทุกคนวางกายสบายใจสบายให้มีสติตื่นรู้อยู่ตถาคตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรเจนสัจจุมขอเรียนเชิญท่านเกียรติผู้มีเกียรติที่ได้ในนามแล้วทั้ง10ท่านนะครับต่อหน้าพระพุทธเจ้านะครับยะถาสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิยัมปัจจะวิโทเอตมาปะติสัมมาสัมพุทธัสสะวะตุเตยัจยะภาปะตะตุปะติยัจจะยะนะปะติวัสสะสุขโปุญญสสะอุจจโยสุขโปุญญสสะอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ขอเจริญในธรรมในคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเทปูนหล่อพระนะครับพิธีเทปูนหล่อพระนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพหัวไซตั้งอยู่ที่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข408นะครับวิทยาลัยการอาชีพหัวไซเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2560นะครับภายใต้ผอ.ชนสรจิตภักดีนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอานิสงส์ผลบุญของการสร้างพระพุทธรูปเขาบอกว่าจะเป็นมหามงคลแก่ชีวิตสถิตไปทุกภพทุกชาติไปนะครับเพราะฉะนั้นจะได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งพระพุทธรูปเป็นพระประธานรูปองค์ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับพระประธานก็คือสมเด็จองค์มหาจักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พิธีเทปูนหล่อพระซึ่งก็เป็นพระที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนคนทั้งประเทศไทยและทั่วโลกก็ว่าได้นะครับก็มีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีและก็หลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับและก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตล้วนแล้วแต่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของพี่น้องชาวพุทธที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสนะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเทปูนหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพและก็คณะครูอาจารย์ตลอดถึงผู้ที่เข้ามาเคารพสักการบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศการประกอบคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอานิสงส์ผลบุญของการสร้างพระพุทธรูปเขาบอกว่าจะเป็นมหามงคลแก่ชีวิตสถิตไปทุกภพทุกชาติไปนะครับเพราะฉะนั้นจะได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันสวัสดีครับผมพอชนะสอนจิตภักดีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไซวันนี้มีความยินดีต้อนรับท่านสาธุชนทุกท่านมาร่วมในกิจกรรมเทปูนหล่อพระจำนวน5องค์ด้วยกันนะครับโดยมีสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเป็นประธาน
แล้วก็มีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมีหลวงปู่ดูวัดตะแกแล้วก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับนะประดิษฐานเอาไว้ณลานธรรมพญาดำแสนสิริจันดานาคราชและที่เราเรียกกันในภาษาเดิมก็คือบริเวณเกาะเชิงสาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวตำบลไทรขาวและอำเภอวัดไทรนะครับวันนี้นะก็เพื่อสร้างตรงนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ให้สาธุชนโดยรอบนะได้มีโอกาสมากราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5องค์และก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พ่อปู่ดำแสนสิริจันทานาคราชซึ่งท่านสถิตอยู่ณที่นี้มาเนิ่นนานแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็วิไลก็กำลังจะปั้นองค์พ่อปู่พญาดำแสนสิริจันทานะเป็นลำดับต่อไปหลังจากที่เราประดิษฐานพระทั้ง5พระองค์นี้เสร็จสิ้นเพราะนั้นขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้และก็โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับศีลอราธนาพระปริตฟังพระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์ตามลำดับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเชิญอราธนาศีล5พร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฏฐายะติชรเนนะสหะปัญจากศีลานิยาจามะนิยาสัจจานาตาสัตตานิพันธาเดตาติสานิขตวานาสัพพะธัมมปราชิตาสัพพะตโสติขาจันขณะนี้กำลังประกอบพิธีเทปูนนะครับหล่อพระซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระคุณเจ้าก็กำลังที่จะสวดชัยมงคลคาถาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปพร้อมๆกันนะครับอานิสงส์อื่นใดเขาบอกว่าจะได้บุญได้กุศลที่ยิ่งใหญ่เมื่อมีโอกาสได้สร้างพระได้หล่อพระนะครับเกิดพบหนึ่งพบใดก็จะไปสู่ผู้พบที่ดีๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นมหามงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับคุณผู้ชมชมคลิปเดียวคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลัยสวรรค์ให้กับวิเชียรบ้านทุ่งนะครับช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับรายการที่หัวใจนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับวิทยาลัยหรือโรงเรียนใจว่าจะให้ได้ยากเราให้ข้อมูลพี่น้องนะครับใจร่วมบุญร่วมบุญนะครับแล้วก็ขุดแก้วที่คุณโตขอตะลักนะครับบวกบวกที่ผมเดวาร่วมกันขณะนี้ผอ.จุลศรนะครับได้จุดเทียนในวันที่ร่วมกันในช่วงที่ขณะนี้นั้นเวลานะครับก็อยู่ที่ความที่เราทุกท่านนะครับWarm up.